ช่วงเฮฮาหน้าร้านตอนเซียนแจ๊ดท่าพระจันทร์เมว่าไงพี่มีอะไรอ่ะพี่สตาร์เวลมีสินค้าหรูคู่ครัวคู่คุณเอาเลยเหรอพี่ตอนนี้เนี่ยนะต้องรีบพูดเลยไม่เห็นเหรอมานั่งรอกันเยอะขนาดนี้ถ้าไม่รีบพูดตอนนี้ไม่รู้จะได้พูดตอนไหนเดี๋ยวพี่ใครบ้างเนี่ยนี่ไม่รู้จักเหรอพี่แจ๊ดเซียนแจ๊ดท่าพระจันทร์นี่ดังมากส่วนอีก2คนนั่นเซียนตั๊กกับเซียนนุ้ยเมืองนนท์โอ้โหพี่แล้วเนี่ยหลวงพ่อเขามาเองเลยเหรอพี่ผมบ้าหรือไงวันนี้เนี่ยนะเซียนค่อมพันทิพย์ดังมากดังเรื่องพระดีเหรอดังเรื่องขโมยจีวรพระไปขายอ่ะนี่เป็นไงเปิดหัวเขาแล้วเราต่อไปดำเนินเรื่องต่อเลยแจ๊ดโอ้ต้องอย่างนี้เลยแหละครับอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วมันใช่ไหมนี่ไปได้ของดีมาอาจารย์อิ๊กนี่อิ๊กอาจารย์อิ๊กอิ๊กเนี่ยอิ๊กอิ๊กไหนอ่ะอิ๊กคิวซังอ๋อวัดอาซาลุตะนี่ไงโอ้โหไปได้ครับก็จะได้แค่นี่แค่เป็นล็อกเก็ตนะยังไม่ได้เป็นบุ๊ตเป็นทำเป็นเหรียญเป็นอะไรนะคุณได้มาเคยเอาไปลองแล้วเป็นไงดีเมื่อ2วันเอาไปลองเอาปืนไปยิงปังปังปังเขายิงนกใช่ปะใช่มีเมียอื่นนะนี่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 แต่ไปลองอีกที่นึงเด็กวัยรุ่นน่ะพวกช่างกลมาตีกันโอ้ยทั้งมีดทั้งปืนเลยผมใส่องค์นี้ไปนะเป็นไงไม่ออกไม่ออกจากหัวไม่ออกไปยุ่งกับเขาออกหัวอะไรนี่ยิงยิงใส่ตัวคือไม่ออกไปยุ่งกับเขาอ๋อโอเคมุ่งแต่จะเล่นนี่ดีกว่าช่วยดูอาจารย์อุ่นอาจารย์อุ่นได้มาจากน้าไปสนามหลวงกันดิไปมีเรื่องกันดิโอ้โหวัยรุ่นมา20กว่าคนโอ้เยอะนะเนี่ยไอ้คนแรกมาเลยไม้คมแปลกอัดไปที่ล่างของน้าปักปักปักมีดพกจิ้มจึ๊กจึ๊กจึ๊ก M16 รัวเขาตัดตั้งแต่ไม้คมแปลกแล้วใช่จ้ะเอาผมก็ละผมมี2อันดูของมึงบ้างผมคือเซียนตั๊กเองเห็นข่าวกำลังดังในเรานะดีใจที่ผมได้มาเจอคุณดังเรื่องขายผ้าได้ก็ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไอ้ดีดีคาราโอเกะเขาบอกอยู่นะใกล้ถึงอยู่ผิดคนแล้วมั้งนี่ใครนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียใจโอ้ยอะไรล่ะโอ้ยอะไรเราเป็นเชื่อแล้วนะเราพูดอะไรมาคนเชื่อหมดนะแจ๊ดนะโอ้เสียแจ๊ดก็ของเราเอาอะไรมาให้เขาดูอะลุงปู่เข็มไม่หวานเลยนะที่ห้อยอยู่เนี่ยเหมือนลูกเค็มเชื่อแล้วทำไมยังไงศักดิ์สิทธิ์มากมากได้จากวัดอะไรวัดวัดกับกูป่าแล้วก็ป่านี่ไงจะเล่นนี่ไงนี่ไง5 4 3 2โอ้โหนี่แล้วอิทธิฤทธิ์เขาเป็นไงอ่ะวัด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 อยากรู้แล้วอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเป็นไงเนี่ยกองไฟยาว300เมตรโอ้ยเดินยังไงทั้งวันก็ไม่ถึงหลวงปู่เข็มเข้าพุทธคุณเลยพุทธังอารัธนานังธัมมังอารัธนานังสังฆังอารัธนานังกองไฟยาว300เมตรหลวงปู่เข็มเป็นไงเดินเปล่าเดินเปล่าเดินเดินไปนิดนึงก้าวแรกเป็นไงก้าวแรกไฟไม่ไหม้สมองหลวงปู่เข็มดื่มน้ำจากนั้นไฟไหม้หลวงปู่เข็มตายกองไฟไม่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 หลวงปู่เข็มดื่มน้ำมนต์ดื่มน้ำมนต์เสร็จปุ๊บพ่นใส่กองไฟดับกองไฟดับหลวงปู่เข็มรอดแล้วหลังจากนั้นมีอะไรไหมหลวงปู่เข็มไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่ถือได้ว่าศักดิ์สิทธิ์มากเดี๋ยวช่วยปลุกเสกให้หน่อยได้ได้ได้ทั้งสององค์เลยดูให้ผมบ้างดิครับอาจารย์ฮะเป็นไงบ้างนี่สุพรรณหมดเลยเนี่ยเก่งจริงๆเลยนี่ไงอะไรพอปันอ๋อแล้วก็มีหรือว่าเดิมไม่ใช่ครับแล้วนี่อะไรไม่อยากจะคุยถ้าลองได้ถ้าลองได้ถ้าลองได้เอาอันนี้ออกมาแล้วก็เอาอะไรผมนึกว่าพี่ผมตกเต็มหมดตอนแรกใส่ไว้นึกว่าผมยาวหัวไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ไปงานที่พ็อปนะไปดูลูกแข่งแรปสดออกพ่อใครไปดูเก่าดีกว่าพี่ถอดมาแล้วเหมือนตุ้ยตุ้ยเป่าลูกโป่งเลยใส่ดีกว่าแต่เนี้ยเนี้ยตะกรุดอะไรตะกรุดอะไรตะกรุดของใครหลวงพี่ออสอะไรป่ะนี่ตะกรุดหลวงวัดสายไหมอะไรป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไอ้วัดสายจันทร์
อันนี้สายใหม่นี่ก็ถามไงอันนี้สายจ้ะไม่ค่อยมีอะไรมันผ่านไปเถอะเนี่ยแต่พุทธคุณดีกว่าขอบพุทธคุณดีกว่าไอ้ที่มาไม่เป็นไรหรอกพุทธคุณเชื่อไหมให้ข้ามาเนี่ยปึ๊บให้ข้าวกันเนี่ยไปยืนกลางถนนหน้า10ล้อแหละขับเลยกดเลยกดมิคันเร่งเลยปึ้งเชื่อไหมยังอยู่อย่างเงี้ยคนยืนอยู่งี้เลยเหรอไม่ตายอยู่อย่างเงี้ยไปเจอของปลอมเข้าไปเจอของปลอมโอ้ให้อุ้มไว้เคยเอาไปใส่ในปากปลาด้วยนะเอาไปใส่ในปากปลาดุกอ่ะใส่ในปากปลาดุกลองของลองของใส่ในปากปลาดุกแล้วทำไงไปอยู่กับปลาปิรันย่าปิรันย่าไม่ทำไมงับไม่เข้าอ่ะคุกฟันนี่ร่วงฟันปิรันย่าร่วงปลาดุกรอดไม่เป็นอะไรอ่ะเชื่อไหมไม่เชื่ออันนี้โกหกเก็บไว้เดี๋ยวไปแบ่งกันแล้วมีอะไรที่บูชาได้บ้างกันฮะมีอะไรที่บูชาได้บ้างอ๋อนี่ล่าสุดนางกวักนางกวักโอ้โชคลาภนะโชคลาภตาเดี๋ยวเอามาที่เนี่ยมีไหมชงบูชามีไหมมีเอามาเลยมาเลยไอ้หนูออกที่ลูกเอ้ยมาแล้วโอ้โหเป๊ะเลยมาเลยโต๊ะเตอร์พังหมดไอ้หนึ่งเพิ่งได้มาเพิ่งส่งไปทำจมูกมาด้วยพ่อผมอยากเข้าอ่ะได้ทางปากเนี่ยองค์นี้เท่าไหร่ฮะองค์นี้ไม่เป็นท่านชอบก็เอาไปเลยมันเดี๋ยวพ่อไม่ได้แหมพ่อมาปลุกเสกมาไม่ขอมันของมันดีเดี๋ยวมันจะนี่เองนางกวักเนี่ยพ่อเขาอาจจะให้โชคดีนะพ่อไม่ค่อยให้ใครนะแต่มันต้องมีเครื่องเส้นถ้าเครื่องเส้นมันก็ต้องใช้เงินนิดหน่อยได้พี่นุ้ยอยากให้เงินนะพี่แบงค์พันอะถวายนางกวักแล้วจะกลับคืนมาพี่เป็นพันล้านไปพูดเป็นเล่นจริงจริงเดี๋ยวนะเทียบตรงนี้นะเทียบเลยสาธุขอให้ร่ำรวยนะนี่แหละทีนี้ได้ร่ำรวยเงินทองเลยจะเลิศรุ่งเรืองเรียกว่ากวักเงินกวักทองเข้ามาตลอดของเขาดีแต่ว่าทำให้แล้วครับไม่ขายชีวิตผมจะสบายสบายแน่นอนจะสบายแน่นอนพ่อเมื่อกี้ผมเสียบแบงค์พันไปนะโอ้ลืมไปอีทีรีบไปบริหารเนี่ยท่านพุทธเสียบปุ๊บก็ต้องรีบเก็บเลยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะซีดกลายเป็นแบงค์20เฮ้ยพี่ทหารท้าตรงนี้เป็นเหรียญ10แล้วนะโอ้โหอิทธิฤทธิ์ขนาดนี้เหรออยากจะให้ร่ำอยากให้รวยคุณพี่ทำธุรกิจป่ะครับทำธุรกิจทำธุรกิจจะเปิดคาแคร์ต้องทำอะไรบ้างต้องบูชาด้วยอาหารครับพี่เอาอะไรแล้วแม่ก็ชอบอะไรอ่ะเป็นหมี่หยกแล้วจะไปซื้อที่ไหนน้องชิ้นละ199เองพี่อุ๊ยสบายดีพี่เองต้องจ่ายแล้วเอานี่มาไปมาฮะเอาให้เขาในรถเลยไปแม่จ๋าให้ตั๊กมาอธิษฐานร่วมกันลงมาอธิษฐานด้วยอธิษฐานด้วยคือขอจากขออะไรขอไปเลยในใจอ่ะขออะไรขอให้เงินทองไหลมาอย่าขาดสายเหมือนเส้นบะหมี่ได้เงินได้ทองครับไอ้นั่นเขาองอะไรสามองนั้นนี่ไม่ใช่แม่อย่างเดียวนะลูกศิษย์อ๋อเดี๋ยวลูกศิษย์กินได้มันจะได้บุญด้วยไงเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้น้องมีน้ำตาลป่ะน้ำตาลเหรอฮะหน้าทางแม่จะชอบหวานหวานน้ำตาลให้แม่หน่อยหน้าทางแม่จะชอบหวานโรยน้ำตาลนิดนึงนี่น้ำตาลอะไรลูกน้ำตาลสายแดงน้ำตาลป่นใช่ไหมอ๋อน้ำตาลป่นสายแดงใช่น้ำตาลสายแดงจ้ะแล้วขอเรื่องคู่เรื่องอะไรก็ได้หมดเลยนะเรื่องคู่เรื่องอะไรชีวิตคู่ของลูกมีความสุขตั้งใจทักชีวิตคู่ของลูกมีความสุขความเจริญก็ขอเพียงได้มีหรือว่าสั่งใดๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเลิกกันเดินกันลูกไปให้มีความสุขความเจริญสุขไอ้ฟุกมาท้องนี่ยังไงถวายแม่ลูกศิษย์กินเอากินเอาเออโหถวายของหวานโอ้โหจัดเต็มใช่ไหมล่ะจัดได้ไหมครับนี่ถวายของหวานชีวิตจะได้มีหวานชื่นอันนี้เลยแม่จ๋านี่เลยแม่จ๋าชีวิตของเราจะได้หวานชื่นมีความสุขกันไปรักไปไหนก็ไม่มีคนรักมีแต่คนรักคนชอบมีแต่ผู้ใหญ่ค้ำชูอุปถัมภ์หน้าที่การงานจะเรื่องเรื่องตลอดไปแม่เจ้าแม่นางกวักไปก่อนคนแรกเลยนะคะ